ตั้งใจมากราบหลวงตาใช่ใช่สาธุแล้วก็หลังรายงานว่าหลังจากที่กลับจากหลวงตาที่จาริกวันนั้นน่ะนะคะจิตใจก็เหมือนกับว่าจะเปลี่ยนไปนะคะหลวงตาที่ว่าเปลี่ยนไปก็คือมีความรู้สึกเหมือนว่าวันเวลาแต่ละวันนี่มันผ่านไปเร็วมากมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำอะไรสภาพจิตใจก็เหมือนกับว่าอยู่ไปวันๆอย่างนั้นนะคะหลวงตาแล้วก็มันเป็นสภาวะที่เรามีความรู้สึกเหมือนว่ามันมีชีวิตไปแต่ละวันแต่ละวันไม่มีเป้าหมายอะไรค่ะหลวงตาไม่มีเป้าหมายอะไรแล้วก็ไม่แล้วก็มีความรู้สึกตลอดว่าเวลาว่ากิเลสไล่ต่างๆมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะหลวงตาคือได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันก็จะเป็นของมันอยู่อย่างเงี้ยค่ะกลับมากลับไปมันไม่ได้แปลว่าไม่ได้อยากอะไรสักอย่างไอ้ที่อยากก็คือถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันจะเป็นอย่างนั้นค่ะหลวงตานอกนั้นก็ไม่มีคำถามอะไรค่ะสิ่งหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าปัญญามันมีความคิดเนี่ยมันน้อยลงคิดอะไรที่เป็นเรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์อะไรพวกนี้จะน้อยลงมีความรู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราพิจารณาเพียงแค่ว่าตัวเราที่เป็นกองรูปกองนามทั้งหมดในเนี้ยจิตอันหนึ่งมันเกิดขึ้นมาว่ามันก็ดูไปดูมาไอ้มันก็ไม่ได้ต่างจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เรามองเห็นไม่ต่างจากใบไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆเพราะว่าแต่ละอย่างแต่ละสิ่งที่สมมุติขึ้นมามันต่างก็ทำหน้าที่ของมันเองตามธรรมชาติทุกอย่างมันซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของมันเพราะฉะนั้นในกองของเราทั้งหมดเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นอะไรมันก็ทำหน้าที่ตามธรรมชาติของมันจิตมันยอมรับขึ้นมาอย่างนั้นค่ะหลวงตามันยอมรับขึ้นมาว่าแต่ละอย่างที่เป็นธาตุ1ใน6ทั้งหมดเนี่ยมันมีหน้าที่ของมันอยู่แล้วมันทำงานของมันอยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกันแล้วมันก็ไม่ได้มันจะเปลี่ยนไปมันจะแปรสภาพอะไรไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนไปแต่ตัวเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปหาว่าเพราะเหตุอะไรมันเป็นอันนั้นเพราะอันนั้นมันเป็นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาไม่หาค่ะไม่ได้หาแล้วก็ไม่ได้หาว่าทำไมมันจะเมื่อก่อนมันทำไมเยอะหลวงตาเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยทำไมค่ะเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะถ้าเอามือสองข้างเมื่อตอนพักก็ยังคุยกับคุณหมอว่ามันมีความคิดอย่างเงี้ยค่ะว่าถ้ามือเราสองข้างอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มาปุ๊บเสียงมันไม่เกิดถ้าเราเชื่อว่าเสียงมันจะไม่เกิดถ้าสองอย่างเหตุปัจจัยมันไม่ประกอบกันเนี้ยมันหมดความสงสัยแล้วไม่ต้องไปสงสัยอะไรอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ต้องมาสงสัยว่ามันอย่างนั้นมันอย่างนี้บางทีไม่จำเป็นต้องไปรู้เหตุมันด้วยซ้ำไปเชื่อไปเลยรวมไปเลยว่าเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยมันก็เลยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันสภาพมันเป็นอย่างนั้นค่ะหลวงตามันก็เลยจะว่าว่างมันก็ไม่ใช่ค่ะจะว่าคิดมันก็ไม่เชิงจะว่าปล่อยปะละเลยดูเบาไม่ทรงสติอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะมันอธิบายไม่ถูกค่ะหลวงตามันอธิบายไม่ถูกแล้วมันก็เมื่อก่อนนี้ก็จะรู้สึกว่าจะต้องพยายามตามรู้คิดรู้นี่รู้นั่นรู้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะไปตามรู้ค่ะหลวงตาค่ะมันมีลักษณะว่ารู้ไปเลยไม่รู้ก็ไม่รู้ไปเลยรู้ก็รู้ไปเลยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวไม่รู้มันก็ปล่อยมันเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ทราบว่าอาการแบบนี้มันประมาทหรือเปล่าค่ะหลวงตาคือมันมักจะรู้เนี่ยรู้ไปเลยไม่ต้องไปตั้งว่าต้องพยายามมีสติให้มันเป็นอะไรที่มันเป็นถ้าจะพูดไปมันเหมือนระบบอัตโนมัติอย่างเงี้ยค่ะรู้โดยอัตโนมัติแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยค่ะจะพยายามมากเลยค่ะตั้งจะพยายามมากเลยว่าต้องคอยดูรู้ให้ถี่รู้ให้มากรู้อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะกราบเรียนหลวงตาค่ะ
หยุดหยุดและปล่อยวางแม้แต่ความรู้ความเห็นก็ใจที่พูดมาทั้งหมดนะหยุดแล้วก็ปล่อยวางหมดเลยปล่อยวางทิ้งไปเลยทั้งหมดไม่เหลืออะไรไม่เหลือแม้แต่ความรู้ความเข้าใจที่พูดมาไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรจริงๆไม่เหลือแม้แต่ความรู้ความเข้าใจที่พูดมาทั้งหมดสาธุขอคุณพระคุ้มครองนะเดินทางได้ปลอดภัยพ้นทุกข์ได้เถิดโยมหมอมีอะไรส่งไหมส่งกันบ้านไหมภรรยาส่งแล้วต้องกราบเรียนหลวงตาว่าผมรู้สึกระลึกพระคุณที่หลวงตาได้แนะนำว่าใช้สมาธิอบรมปัญญาแล้วก็ใช้ปัญญาอบรมสมาธิเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พยายามเจริญสมาธิแต่ว่าไม่ได้คิดทบทวนกลับไปกลับมาแล้วก็ขณะที่ฟังธรรมหลวงตาเมื่อเช้าเนี่ยครับมันก็มีธรรมผุดขึ้นมาในใจว่าใจที่วางกับวางที่ใจไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็รู้สึกว่านับจากนี้ไปก็คือว่าผมก็ต้องพยายามเจริญเรื่องของใจที่วางไปเรื่อยๆนะครับก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้แรงอธิษฐานที่เคยจะตั้งใจถอดถอนต่างๆเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันชัดเจนมากขึ้นครับคุณตาครับใช่ครับไม่เหมือนกันถ้าวางที่ใจเราพยายามจะเอาตัวเราไปวางครับแต่ใจวางของเขาเองวางไม่ยึดอะไรไม่เหลืออะไรที่บอกภรรยาไปเมื่อกี้นี้ครับไม่เหลือแม้แต่ความรู้ความเข้าใจอะไรก็จะไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือแม้แต่ตัวเราผู้รู้ผู้เข้าใจตัวเราที่ได้ที่เป็นอะไรไม่เหลือแม้แต่ตัวเราที่ได้ที่เป็นอะไรไม่เหลือแม้แต่ตัวเราที่รู้ที่เข้าใจอะไรนั่นแหละคือความไม่มีอะไรจริงๆครับโลกมีมากขึ้นไปจนไม่มีที่สิ้นสุดแต่ธรรมสิ้นสุดที่ความไม่มีตอนนี้มันก็เลยเห็นภารกิจชัดเจนครับว่านับจากนี้ไปเนี่ยจะใช้ชีวิตอย่างไรจะรักษาหรือว่าจะเจริญใจอย่างไรบ้างนะครับที่ผ่านมานี่ก็ทำไม่ค่อยต่อเนื่องครับตอนนี้มันก็เริ่มเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้นนะครับเห็นทางเดินชัดเจนขึ้นครับนัตถิสันติพลังสุขขังสุขใดเล่าจะเหนือกว่าใจที่สงบจากความปรุงแต่งเป็นไม่มีสาธุขอพระคุ้มครองนะเดินทางได้ปลอดภัย